สำหรับเลคเชอร์สุดท้ายของเซสชันนี้นะครับก็เป็นของท่านอาจารย์ประพลสง่าสูงส่งนะครับจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับบรรยายในหัวข้อ Infection After Osteogenesis นะครับ How to Approach Properly นะครับเรียนเชิญครับครับก็เลคเชอร์จริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเลคเชอร์ที่ไม่ค่อยมีคนได้ยินเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าคิดว่าเป็นเดอะมัสนะครับสำหรับเรซิเดนท์ที่ต้องรู้แล้วก็ที่เพิ่มให้เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับ International FRI หรือว่า Fracture Related Infection Consensus Criteria ซึ่งเป็นของใหม่ยังไม่อยู่ใน Lockwood ด้วยแล้วก็แต่น้องเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าน่าอยู่ใน Lockwood เล่มใหม่แหละแล้วก็ Point to Concern นะครับแล้วก็ Step by Step Approach แล้วก็ Research Advance ซึ่งพี่มีเวลาสั้นๆท่านพี่อาจจะข้ามบางสไลด์นะแต่ว่าบางสไลด์ทั้งหมดเนี่ยน้องไปอัปโหลดได้เลยพี่ยกให้เขาละ Incident กับ Mode Contamination ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับพี่ขอข้ามไปเลย Terminology เนี่ยล่าสุดจะใช้คำว่าเป็น fracture related infection นะครับเพราะว่าตอนนี้มีคอนเซนซัสแล้วบางเปเปอร์ถ้าน้องไปอ่านเนี่ยถ้ามันเป็นใช้คำว่า FI อันนั้นคือเขาใช้ตามไครทีเรียอันใหม่นะครับ pathogenesis อันนี้ก็เป็นสร้างไบโอฟิล์มเนาะน้องน่าจะรู้อยู่แล้วพี่ข้ามไปเลยนะครับ pathogen เนี่ยอยากให้รู้อย่างนึงคือปกติแล้วเราคิดว่าเป็น most common เป็น staph แหละแต่ว่าอันที่ลองมาจริงๆคือ polymicrobial นะครับก็คือเป็นเชื้อหลายตัวดังนั้นจริงๆแล้วการรักษาพวกนี้คอนเซ็ปต์มันจะกลายเป็นการให้ยาเพื่อ cover เชื้อทุกตัวนะครับrisk factor เนี่ยประกอบด้วยคนไข้กับ procedure นะครับซึ่งคนไข้เนี่ยน้องน่าจะอยู่แล้วว่ามีเรื่องของ systemic กับ local นะครับว่าอย่างเช่นเป็น metallurgy อายุเยอะมีโรคบางอย่าง malignancy smoking เนี่ย local ก็จะเป็นแบบ trauma soft tissue injury นะครับแล้วก็เคยมี impact induced ด้วยนะครับ procedure เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับความรีบร้อน emergency นะครับอันนี้มีคนเคยตีพิมพ์ paper resident เข้าเยอะกันไปด้วยก็ตลกดีครับมาให้ดูFracture Related Infection Consensus นะครับอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2016แล้วก็เริ่มมีการทำ Delphi Process เนี่ยโดยกลุ่มที่เป็นของยุโรปแล้วก็ของ AO Support แล้วก็ไปตกลงกันที่ Davos ประมาณ2018นะครับแล้วก็ตีพิมพ์ตอนปี2018เนี่ยแหละก็ทั้งทีมเนี่ยก็เยอะเลยพี่ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันหลักๆจริงๆก็คือสรุปแค่นี้เลยตอนนี้แบ่งออกเป็น Confirmatory Criteria กับ Suggestive Criteria นะครับ Confirmatory เนี่ยคลินิคอลจะมีแค่2อัน Fistula Sinus Tract Wound Breakdown กับมีอันนึงคือมี Pusนะครับแล้วก็อีก3อันเนี่ยคือเกิดจากการเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วก็เก็บเนื้อเยื่อมาตรวจอันแรกคือการเป็น positive culture ที่2 specimen ขึ้นไปซึ่งต้องเป็น deep เลยนะแล้วก็ separate กันไม่ใช่ที่เดียวกันนะแล้วก็อันที่2นี่คือเป็น positive pathogen ที่เกิดจากการตรวจทาง histo อย่างเช่น gram stain หรือ TB ที่เป็นแบบ stain ขึ้นมาแล้วก็ positive พวกนี้คือเพื่อ include พวกแบบ TB หรือฟังกัสขึ้นด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจริงๆอันนี้มาแอดออนในปี2020ก็คือในกลุ่มที่เป็นโครนิกกับเลทออนเซตเนี่ยเขาจะเอาพวกPMN high perfusion เนี่ยมากกว่า5นะครับอย่างเช่นพวก infected non union เนี่ยเอามาใช้ด้วยเนาะแต่ว่าโดยถ้าเป็น acute infection อันนี้ไม่ต้องดูนะเพราะว่า acute infection เนี่ยตัว infiltrate ของเซลล์มันจะเยอะอยู่แล้วใช้มาประเมินอะไรไม่ได้ครับ suggestive criteria ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่ละ clinical radiographnew onset joint infection lab มันขึ้นนะครับแล้วก็มี persistent pain หรือ wound innate นะครับแล้วก็ positive culture แค่1 specimen อันนี้เป็น suggestive criteria เนาะดังนั้นจริงแล้วเวลาที่น้องได้แอกน้องก็ต้องได้แอกตามเนี่ยว่ามันเป็น confirm หรือเปล่าหรือเป็น suggestive แล้วก็จะ treat ไปส่วน issue อื่นๆที่มีการclarify กันนะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็คือเรื่องของ time related classification ว่า acute chronic เอาต่างกันที่เวลาเท่าไหร่นะครับแต่โดยทั่วไปตอนนี้คือ acute เนี่ยจะเอาน้อยกว่า3เดือนนะครับโลเคชันเนี่ยจริงๆตอนนี้ไม่มีการdivision ออกมานะครับว่ามันเป็นซูเปอร์ชีหรือเป็นดีฟเพราะเขาคิดว่ามันเป็นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ส่วนเทอร์มินอลจีอย่างเช่นออสเตติหรือออสซิโอไมติตอนนี้ก็บอกให้ใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันใช้เป็นมิสโนเมอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ diagnosis เนี่ยไอเรื่องของ value ในการใช้ PCR ใช้ PMN count หรือว่า cell scan ตอนนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นแรกของ data อยู่นะครับแต่ว่ามันมีที่ใช้อยู่เดี๋ยวพี่พูดให้อีกทีนึง lab เนี่ยจำง่ายๆว่า CRP มีประโยชน์ที่สุดนะครับแต่มีประโยชน์ที่สุดก็ยังมีลิมิตของ value นะครับปกติเนี่ย CRP มันจะ return to normal ประมาณสัก2 week แล้วก็sense มันก็ประมาณเนี้ย 60-100 นะครับวิธีการใช้ของมันอาจจะเป็นลักษณะของการใช้เป็น repeated measurement อย่างเช่นตอนที่มันขาลงแล้วน้องเจาะซ้ำแล้วก็ดูมัน rising หรือเปล่าถ้า rising ก็จะแบบมีโอกาสเป็น infection มากขึ้นส่วนเรื่องการใช้ imaging study เนี่ยปกติแล้วจะใช้ในเคสที่เป็น delay infection มากกว่า acute infection นะครับถ้าเป็น pain seam ก็คือน้องดูเรื่อง implant เป็นหลักสเตตัสของ bone healing นะครับแล้วก็ไม่ค่อยช่วยอะไรในการ diagnose acute infection nuclear imaging เนี่ย bone scan ไม่ต้องตอบนะเวลามีคนถามเพราะ bone scan ไม่ช่วยอะไรนะครับ bone scan มัน1มันขึ้นอยู่แล้วก็บางอย่างที่มันควรจะขึ้นไม่ขึ้นอย่างเช่นพวก sequestrum อย่างเงี้ยเป็น dead bone ไม่ขึ้น
ดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะใช้นิวเคลียร์เมจจิ้งเนี่ยมีอันที่ตอบได้อย่างเดียวคือไวท์บอดซิลสแกนนะครับแต่ว่าปัญหาของไวท์บอดซิลสแกนคือพวกนี้มันต้องเจาะเลือดคนไข้ต้องไปแท็กไวท์บอดซิลต้องกลับมาฉีดกลับแล้วก็มาตรวจที่ตอน 3-4 ชั่วโมงกับ20ชั่วโมงอีกซึ่งมันเทคไทม์มากเพราะจริงๆแล้วโอกาสที่มันน้องใช้ในชีวิตจริงมันน้อยนะครับส่วน CT เนี่ยดู healing ดู implant loosening ดู bone change นะครับดู involucrum หรือ quest sequestrum MRI เนี่ยมันมีประโยชน์ในการประเมินโบนซอฟต์ที่ชูก็จริงนะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือถ้ามันเป็น acute post op post traumatic edema หรือว่า metal defect พวกนี้มันจะรบกวนได้หมดเลยดังนั้นคือน้องก็เลือกใช้ด้วยความระมัดระวังไป hybrid imaging ตอนนี้เริ่มมีการใช้แล้วก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าใช้เป็น morphological อย่างเช่นอันที่ดู morphology อย่างเช่น CT อย่างเงี้ยกับฟังก์ชันคือดู activity อย่างเช่นไว้ว่าเซลสแกนหรือว่าเป็นพวกสเปกตัวเพชรอย่างเงี้ยเป็นต้นพอมารวมกันเนี่ยมันจะ combine information ได้ว่าคนนี้น่าจะเป็น infection หรือเปล่าก็ยกตัวอย่างอย่างเคสอย่างเงี้ยครับก็ใส่นิ้วไปเสร็จแล้วน้องก็คอมไบระหว่างไบโอเซลสแกนที่เห็นเป็นตัวขึ้นอัพเทคอย่างเงี้ยแล้วก็ในตัวสเปกซีทีนะครับพวกนี้ก็จะเห็นว่าโอเคมันคอเรเลตกันโอกาสเป็นมันก็สูงส่วนไมโครไบโอโลจีนะครับที่ชูคัลเจอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการที่น้องต้องไดแอก FRI ประเด็นของมันคือ1ก็แนะนำเหมือนเดิมครับ discontinue antibiotic อย่างน้อย2อาทิตย์นะครับต้องเอา5 specimen นะมีเปเปอร์ที่พรูฟแล้วว่า3กับ5เนี่ย5เนี่ย significant accuracy มากกว่า3นะครับแล้วก็ปกติต้องเป็น separate กันด้วยทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงการ take culture เนี่ย time incubation period แนะนำให้นานจะถึงประมาณ2อาทิตย์เพราะว่า slow growing ตัวแบคทีเรียหรือว่าคนไข้ที่รับ antibiotic มาก่อนเนี่ยพวกนี้จริงๆมันจะ inhibit การโตของตัวแบคทีเรียซึ่งผลของมันเนี่ยจะยิ่งดูได้ช้ามากขึ้นนะครับสวอปไม่ช่วยอะไรนะครับทั้งสวอปธรรมดาและสวอป PCR รีซอลไม่ดีเลยนะครับทั้งคู่ implant culture เนี่ยปกติใน acute infection มันทำยากเพราะมันต้องเอา implant ออกดังนั้นจริงอันนี้ข้ามไปได้เลยส่วน zonification ก็เหมือนกันก็คือเอา implant ออกมาใส่ในถังน้ำยิงตัวขึ้นไปให้มันกระแทกออกมาน้ำส่ง culture ประเด็นคือมันต้องเอา implant ออกเหมือนกันดังนั้นใน acute infection ก็ไม่ค่อยช่วยอะไรนะครับเพราะออกมาไม่ได้ส่วน PCR เนี่ยอาจจะช่วยบ้างนะครับในการให้แอนติบิโอติกตอนก่อนจะรักษาคือถ้าน้องเก็บคัลเจอร์แล้วน้องได้ PCR ปุ๊บเนี่ยมันผลมันได้เร็วดังนั้นน้องจะไกด์ตัวแอนติบิโอติกที่ให้ตอนแรกได้แต่ว่า false positive มันค่อนข้างสูงครับเพราะมันอาจจะมีคอนทามิเนชันได้ถ้าน้องทำผิดวิธีตอนเก็บนะครับแล้วก็ไม่มีผลของตัวแอนติบิโอติก treatment goal อันนี้พี่ข้ามไปแล้วกันเนาะพอดีพี่มีเวลาเหลือน้อยเขาจะให้น้องไปประชุมอีกห้องต่อส่วน factor consideration เนี่ยก็พิจารณารวมๆทั้งหมดเลยทั้งตัว infection เองตัว bone involve ตัว host ตัว fixation stability นะครับ fracture healing status แล้วก็ virulence ของตัวแบคทีเรียคำถามคือทำยังไงอันนี้มีเปเปอร์ให้แล้วน้องไปลองอ่านดูก็ได้นะครับโดยคอนเซ็ปต์จริงๆก็คือถ้ามันเป็นช่วงระยะเวลาแรกๆเช่นตัว early เนี่ยน้อง debridement implantation ได้พอเป็นเริ่มเป็น delay เนี่ยน้อง debridement แล้วก็อาจจะต้อง retain หรือว่า remove นะครับก็ค่อยมาดูอีกทีนึงตามปัจจัยของที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเลทละพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น remove implant exchange implant ในกรณีที่เป็น non union นะครับแล้วก็ reconstruction ตัว bone ถ้ามันแบบมีเรื่องของ infection เยอะๆอย่างเช่นเราต้องตัด bone ออกเราต้องมาทำ bone reconstruction อีกทีนึง surgical technique เนี่ยณตอนนี้ที่น้องต้องรู้เลยนะคีย์เวิร์ดคือคำนี้ครับ no touch technique กับ one set for one sample ถามว่าคืออะไรคือปกติแล้วตอนน้องเก็บ culture เนี่ยหลักการคือน้องห้ามแตะตรงบริเวณที่คิดว่า infectเพราะว่ามือของน้องจะคอนทามิเนตจากอื่นแล้วก็ไปหาจุดตรงนั้นได้หรือน้องจะคอนทามิเนตจากตรงบริเวณนั้นเนี่ยไปหาสเปซิเมนอื่นๆที่น้องกำลังจะเก็บในอนาคตได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทำคือ1ห้ามแตะตรงบริเวณที่คิดว่าอินเฟคพอเก็บเสร็จแล้วปุ๊บเอาเซตที่ใช้แตะนั้นออกหมดเลยแล้วก็เอาเซตใหม่มาเก็บนึกออกใช่ไหมครับพวกอุปกรณ์ที่เป็นฟอร์เซปพวกดีไวเมนทุกอย่างทูทุกอย่างเนี่ย1เซตพอ1แซมเปิลเท่านั้นนะครับแล้วก็swab กับ swab PCR เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับแล้วก็อันอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรจริงๆน้องน่าจะเคยฟังพวกเลคเชอร์พวกนี้อยู่แล้วพี่พูดเรื่อง early detection ละกันคือ early infection เนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะพยายามจะเก็บ implant นะครับเคยมีคนทำ study ว่า implant retention is possible หรือเปล่าสรุปง่ายๆคือ possible แต่ว่า success rate เนี่ยไม่ค่อยสูงมากนักเปเปอร์ตอน2018เนี่ยก็พบว่าถ้าสมมติว่าเราพยายามจะเก็บเนี่ยคนไข้ที่มาภายใน6 week เนี่ย union rate จะได้ประมาณ 71% นะครับแต่ predictor for failure เนี่ยก็คือเป็น open fracture กับคนที่มาใช้ nail นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ที่มาภายใน16 week เนี่ยก็คือ union rate จะลดลงแหละคราวนี้ failure to implant removal เนี่ยก็จะมี factor อยู่นะครับก็อย่างเช่นใส่ nail มาแล้วก็ unstable fixation แต่แรก soft tissue ไม่ดีนะครับ host ไม่ดีแล้วก็ pathogen แย่ตรงไปตรงมาเนาะ
อันนี้เป็นเปเปอร์ที่ตามหลังมาอีกทีรู้สึกว่าเป็นปีที่2021นะครับอันนี้ก็พยายามจะพัฒนาสแตนโปรโตคอลมาเพื่อใช้การทำอิมแพเนชั่นทำยังไงก็คือเก็บคัลเจอร์เสร็จแล้วน้องสแตนติติกเป็นแวนโคบวกไลฟันไฟซินให้10วันหลังจากนั้นเนี่ยน้องมาประเมินอีกทีว่าคลินิคอลดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นเปลี่ยนเป็นออรัลถ้าไม่ดีขึ้นรีพีทดีไบเมนต์อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ในกรณีที่ได้ตัวซัสเซอริตี้มาแล้วน้องก็เชนมาเป็นตัวออรัลคีย์เวิร์ดก็คือจะมีแค่1คือ IV Antibiotic จะเป็นแวนโคกับไรฟันไพซินแล้วก็ออรัลแอนติบิโอติกก็จะเป็นตัวที่ตรงกับเชื้อบวกไรฟันไพซินเพราะว่าคอมบิเนชันของดักในรีซอลซักเซสเรทมันสูงกว่านะครับโดยระยะเวลาการให้แอนติบิโอติกรวมทั้งหมดก็คือประมาณ3เดือนแหละซักเซสเรทเนี่ยไพรมารีซักเซสคือหมายความว่าทำดีไบรอบเดียวแล้วก็กระดูกติดดีไม่มีคอมพลิเคชันประมาณ 66% แต่ว่าถ้าต้องรีพีทแล้วรวมโอเวอร์ออลซักเซสเรททั้งหมดเนี่ยประมาณ 88% ตัวนี้น้องไปจำไปใช้ได้นะครับส่วนเรื่องถ้าสมมุติต้องน้องรีมูฟอิมแพลนเนี่ยมันจะมีคีย์ที่น้องจะต้องรู้บ้างบางอย่างครับอย่างเช่นตัวเพลทอย่างเงี้ยอินเฟคชันมันจะอยู่ตรงโบอินเทอร์เฟซใช่ไหมครับกับอิมแพลนดังนั้นจริงเวลาที่น้องรีมูฟอิมแพลนแล้วเนี่ยน้องต้องรีมตรงเวนสกรูแทร็กด้วยในการใช้ริวอันใหญ่ๆเข้าไปริวก็อันนี้ข้ามเลยถ้าเป็นเนลเวลาที่น้องเอาเนลออกเวลาที่น้องจะต้องรีมเนี่ยเนื่องจากถ้ารีมแล้วข้างในเป็นโคสเปซหนองก็อยู่ข้างในใช่ไหมครับดังนั้นน้องต้องทำเขาเรียกว่าเป็นดิสตอลโอเพนนิ่งคือเจาะรูระบายตรงด้านไกลๆเนี่ยแล้วตอนที่น้องรีมโทษนะเนี่ยตรงเนี้ยตอนที่น้องรีมเนี่ยมันจะได้ผลักตัวพัสออกไปตรงดิสตอลโอเพนนิ่งเท่านั้นเองแล้วเวลารีมก็คือรีมให้มันโอเวอร์กับตัวเนลโอเวอร์ไปเยอะๆระดับนึงครับเพื่อจะได้ขูดตรงบริเวณที่มันเป็นแคนเนลข้างในนะครับที่มีเอนเนอร์คอร์เทกซ์ส่วนเอ็กฟิกนี่ไม่มีอะไรพี่ขอข้ามแล้วกันก็แอนติทรีเมนต์เนี่ยปกติแล้วก็จะมีหลักการอยู่ว่าถ้าสมมติในกรณีทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติน้องทรีทเขาไม่ได้สุดท้ายมันจะจบลงที่การเป็นsuppressive therapy suppressive therapy จะมี2แบบหนึ่งคือทียังไงก็ไม่หายน้องอาจจะต้องคอนแทสไปเรื่อยๆเป็น life long กับอีกแบบหนึ่งคือถ้าคนไข้แพ้ยาทุกตัวเลยทำยังไงก็คือดีบายไปเรื่อยจนกว่าอิมแพลนต์ออกได้แค่นั้นเองโอเคโลคอลแอนติบิโอติกก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องแอนติซีเมนต์นะครับอันนี้ประโยชน์พี่ว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละข้อเสียของมันละกันข้อเสียที่ควรรู้ก็คือถ้าในกรณีที่ยามันหมดไปแล้วครับมันจะกลายเป็นเซอร์เฟซให้แบคทีเรียมันเกาะได้นะครับแล้วก็เกิดเป็นแอนติดิสิสแตนแล้วก็มีเคสซีพอร์ตของการเกิดอะคิวิโนเฟเลียที่เกิดจากยาที่มันอยู่ข้างในเข้าไปในร่างกายเยอะเกินไปนะครับแล้วคนโฮสต์คนก็ไม่ค่อยดีอย่างเช่นอายุเยอะเป็นต้นเรคคอมเมนด์แอนติบิโอติกพี่ว่าน้องไปเปิดดูได้ครับเอาสไลด์พี่ที่สโหลดไว้ให้ได้เลยรีเซิร์ชแอดวานซ์ใหม่ๆเนี่ยที่มาพยายามอิมพรูฟเรื่องของคัลเจอร์โพซิทีฟrate หรือ accuracy เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับใช้ตัว RIA หรือว่า RIA เนี่ยเข้าไปรีมแล้วก็เก็บทิชชู่ culture ผ่านตัว RIA นะครับหรือเอา implant เนี่ยมา culture นะครับพวกนี้ก็มีเทคนิคในการใส่พวก broad อะไรทั้งอย่างและทั้งหลายเนี่ยแตกต่างจะไปจากปกติซึ่งจริงน้องยังไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะว่ามันไม่น่าจะ advanced แต่ให้รู้ไว้แล้วกันว่ามันมีการเพิ่มโอกาสการ culture success ได้นะครับแล้วก็การเก็บตัว bone ที่มัน devascularize ไปแล้วตัวไป culture นะครับพวกนี้ก็มีอยู่ดังนั้นสุดท้ายแล้วก็ที่น้องต้องรู้นะครับเกี่ยวกับอินเฟคชันคือณตอนนี้มี FRI criteria แล้วก็มี confirmatory criteria กับ subjective criteria นะครับซึ่ง เวลาที่จะใช้พวก tools ในการ diagnose เนี่ยถ้าเป็น inflammatory marker เนี่ย CRP จะมีประโยชน์ที่สุดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอแหละไม่สามารถแดกได้เลยจาก CRP สุดท้ายก็ imaging เนี่ยมันโรต่างกันน้องต้องเข้าใจว่าอันไหนที่มันควรใช้เวลาไหนใช้ดูอะไรด้วยแล้วก็adequate ของตัวที่ชูคัลเจอร์นะครับ no touch technique five deep separate specimen แล้วก็ one set for one sample นะครับ treatment เนี่ยก็ขึ้นกับหลายๆปัจจัยอะเวลาที่ติดเชื้อโฮสต์แบคทีเรีย bone healing แล้วก็ตัว implant เองนะครับ acute infection เนี่ยสามารถ retention หรือ implant ได้นะครับแต่ว่า success rate เนี่ยก็ประมาณเนี่ย 66-88% แล้วก็ need combination ของตัว antibiotic treatment นะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าโทษทีมากกว่าหรือเท่ากับ3เดือนขอบคุณครับมีใครจะถามอะไรสำหรับอาจารย์ที่พูดไปทั้งหมดไหมครับโอเคก็ถ้าไม่มีน่าจะพอดีกับเวลาครับก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปที่ห้องประชุม A นะครับชั้น2นะครับตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดนะครับครับผมขอบคุณครับ